ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางสาวโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะล่าสุดตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตายค่ะกรณีพบศพนางสาววราพรอิ่มอาหารอายุ40ปีในสภาพเปลือยและถูกทิ้งอำพรางที่คลองบางพระครูหมู่3ตำบลตาลเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมข่าวช่องวัน31คุณภูมินสารสมบูรณ์ได้พูดคุยกับนางเกษมอิ่มอาหารอายุ62ปีซึ่งเป็นแม่สามีของผู้ตายค่ะเธอเชื่อว่าฆาตกรนั้นน่าจะเป็นกลุ่มคนติดยาเสพติดในละแวกจุดที่เกิดเหตุที่อยากได้ทรัพย์สินของผู้ตายเพราะว่าที่ผ่านมาจุดนี้นะคะมักจะมีการจี้ชิงทรัพย์บ่อยครั้งและกังวลว่าตำรวจนั้นจะจับคนร้ายไม่ได้เพราะว่าที่เกิดเหตุมันไม่มีกล้องเลยและถ้าตำรวจจับคุมคนร้ายได้จริงก็ต้องการให้มาขอขมาศพค่ะงานอยู่คิดถึงเขาลูกคิดถึงลูกลูกเอ้ยถึงเขาจะเป็นตะไคร้แม่ก็รักเขาเหมือนลูกลูกทำกับข้าวทีก็นึกถึงเขาแม่ทำอะไรกินแม่ทำอะไรกินวันนี้แม่ทำอะไรกินเห็นไม่เห็นแม่ทำอะไรไม่ได้เราก็ทอยถามว่าแม่ทำกับข้าวให้เขาด้วยไงมีรังไม่มีอะไรเลยนะลูกนะก่อนนี้เขาจะเสียนะลูกนะธรรมดาต้องมีรังต้องหงต้องหอนอะไรมั่งไม่มีเลยลูกแม่ก็คิดอยู่นะลูกคิดแต่กระสาบแช่งขอให้เขามีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันขอให้เขามักอันนี้เลยลูกให้มารับสารภาพเลยลูกก็ทำยังไงลูกนะมาขอข้าแม่พูดนึกเองนะมาจากท่านขอเข้ามาลูกขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรเปิดเผยค่ะว่าได้สั่งชุดสืบสวนให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางจากโรงงานที่ผู้ตายทำงานอยู่จนถึงจุดเกิดเหตุค่ะรวมทั้งตรวจสอบกล้องหน้ารถทุกคันที่ขับผ่านจุดนี้ด้วยและสอบปากคำพยานบุคคลอย่างละเอียดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายส่วนปมฆาตกรรมยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะทั้งเรื่องหนี้สินเรื่องขัดแย้งส่วนตัวเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นบุคคลที่ผู้ตายรู้จักและมีความชำนาญในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะยังคงต้องเร่งไขคดีนี้กันต่อไปนะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ